นิตยสารไรดิ้งสาระเพื่อความสะใจนิตยสารไรเดอร์คลับไทยแลนด์จากคนบ้ามอเตอร์ไซค์เพื่อคนบ้ามอเตอร์ไซค์กลับเข้ามาสู่รายการสปีดไรเดอร์ในช่วงสุดท้ายครับแน่นอนครับเรื่องราวสาระก็ยังมีอยู่ไม่มีสาระก็ยังมีอยู่แน่นอนนะครับก่อนอื่นที่จะมาคุยเรื่องราวต่างๆก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนดีๆของเรานิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง Xspeed โซ่ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้และ Amsoil น้ำมันเครื่องสังเคราะห์รายแรกของโลกเกรดพรีเมียมสูงสุดผลิตและนำเข้าจากอเมริกาครับผมมาครับสาระแล้วก็ไม่มีสาระเราก็ไม่มีสาระเฮฮาปาร์ตี้บ้างก็ได้เฮฮาปาร์ตี้ปะไปเอามาปาร์ตี้กันหน่อยปะแม่ก็อยากอยู่เปรี้ยวปากน้ำเปล่าครับอะไรนะลาบทับตกท่มตำเดี๋ยวซื้อมากินกันปาร์ตี้ซอยจุใบซอยจุก้มก้อยขมอย่างนั้นเชียอย่างนั้นแหละครับพรุ่งนี้หัวหินมีใครอยู่มั่งนะครับทักทายมาแนะนำกันหน่อยนะฮะพรุ่งนี้จะไปเหรอก็นี่ไงพรุ่งนี้เทสKTM KTM เป็นเส้นทางที่ผมครับอยู่หัวหินครับหัวหินครับจริงไหมหัวหาดครับหัวหินหัวหินหรือวังหินวังหินปาร์ตวันนี้ไปทดสอบ KTM ตัว Avenger 1290ตัวใหญ่สุดแล้วก็ตัว190ที่ไหนครับที่หัวหินที่หัวหินตรงไหนครับใกล้ๆกับโรงแรมซูฟิเทลเห็นเขาบอกอยู่ใกล้โรงแรมเลยเส้นทางที่เขาวางเส้นทางไว้ให้กับขี่มันจะเป็นเนินเป็นอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะมีสถานอ๋ออยู่ที่นั่นเลยโอเคนะครับท่านใดอยู่ที่หัวหินนะฮะไปให้กำลังใจพบกับพี่ตู่ได้ครับไปยืมตังค์แกได้ไม่ใช่ครับเอามาให้ยืมด้วยไม่ใช่ช่วงนี้โซเชียลระบาดนะฮะทำไมระบาดมากขนาดนั้นเหรอเขาบอกว่าเวลาที่แบบว่าอินบ็อกซ์ไปยืมตังค์ใครอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะถ้าสำหรับถ้ามีชื่อผมนะอินบ็อกซ์ไปยืมตังค์พี่นะโถพี่รู้เลยนะนั่นน่ะตัวจริงเขาดูก็รู้แล้วไม่ต้องไปปลอมเอาฟุ้งเอาเฟซไปปลอมขอเงินขอแต่ทองหรอกคนเราเนี่ยถ้าแบบไปติดกลยุทธ์แบบนี้หรือติดอะไรแบบนี้มันก็บ้าแล้วคนเราเนี่ยอยู่ๆจะไปพี่ครับขอยืมตังค์หน่อยเองครับผมเนี่ยติดอย่างนี้อย่างเงี้ยแหมเราเองก็รู้อยู่แล้วว่าฮะใครก็ไม่รู้เราอยู่กันมาอย่างเงี้ยก็รู้อยู่แล้วใช่มั้ยคนนี้เป็นเพื่อนกันเนี่ยเราก็รู้นิสัยแล้วไอ้คนเนี้ยไม่เคยยืมตังค์มาก่อนแล้วจะอยู่มายืมตังค์เนี่ยถ้าผมจะยืมตังค์พี่ผมโทรไปดีกว่าจะมาคุยโทรไปดีกว่าทำไมต้องพิมพ์พิมพ์เพื่ออะไรโทรแล้วจริงครับผมก็พี่วันนี้ลำบากจริงแบบขอสัก 1,000 นึงเดี๋ยว2วันคืนมาเลยไอ้อย่างเงี้ยโทรศัพท์มันทัวร์สุดโทรดีกว่ามีอะไรโทรคุยกันดีกว่าไม่ใช่ผมเนี่ยเนี่ยอย่างงี้เดี๋ยวนี้โลกโซเชียลมันค่อนข้างจะไวแล้วก็การหลอกค่อนข้างจะสูงนะครับฉะนั้นไม่ว่าจะซื้อจะขายจะอะไรก็ตามระวังเป็นพิเศษพิมพ์ได้แต่เวลาติดต่อเนี่ยโทรเลยโทรเลยเรื่องทองเราต้องเอะใจไว้ก่อนว่าเฮ้ยพิมพ์ไปขอเงินพิมพ์ทางข้อความพิมพ์เพื่ออะไรอ่ะเบอร์โทรก็มีอ่ะเบอร์โทรก็มีโทรกดหาสิถ้างั้นเดี๋ยวต้องขอเบอร์โทรพี่กิ้งละเฮ้ยพี่กิ้งก็มีอยู่แล้วไงในโทรศัพท์ไม่ในทีวีอ่ะเดี๋ยวๆเนี่ยเพราะว่าตอนแรกแกว่าจะพิมพ์มายืมไม่เอาละเดี๋ยวโทรไปดีกว่าโอ้เขาเห็นขึ้นมาเขาก็ไม่รับขึ้นมันแรงพอแรงปุ๊บไม่รับแน่นอนเลยนะสายหลุดตลอดเลยอะไรตูแค่นี้ไม่ใช่ไม่ใช่หรอกอะไรวะไปปุ๊บเปิดพัดลมแรงปุ๊บเฮ้ยเดี๋ยวพอดีเครื่องมันก็ได้ยินเป็นผมในถุงก๊อบแก๊ปอ่ะคุยสายข้าวดีกว่าครับสวัสดีครับคุณต๋องครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมว่าไงพี่โทรจากไหนครับโทรจากโคราชครับว่าไงครับพี่มีอะไรรับใช้ครับรถเวสป้า150ซีซีมีปัญหาที่ไดสตาร์ถ้าอยากถามว่าไอ้ไดสตาร์เวลาสตาร์ทเนี่ยมันจะดังแชทแล้วมันก็ไม่ติดอ้าวมันจะแชทแล้วมันไม่ไปฉุดไดนาโมนะเอ้ยมันไม่ไปฉุดไอ้นั่นน่ะไปฉุดไอ้ตัวไฟวินน่ะมันเป็นเพราะอะไรฮะมันเป็นเพราะอะไร1ฮะเกิดจากเรื่องของไดสตาร์ทนะครับลองรื้อไดหรือไดมาดูนะครับไดตัวนี้จะมีฐานแปลงฐานเหมือนกับสว่านเราเนี่ยครับดูว่ามันหมดหรือเปล่านะครับฐานใดหมดหรือเปล่าพี่ฐานใดหมดแล้วหรือเปล่าก็ยังไม่ได้เช็คไงฮะรู้เลยครับถอดเลยครับก็ติดสตาร์ทติดบางครั้งนะฮะครับโอ้แต่นี่2วันมาแล้วไม่ติดงั้นชัวร์เลยครับเรื่องของไดสตาร์ทนะครับไปดูเรื่องของฐานนะครับฐานอาจจะหมดนะครับครับเสร็จแล้วเนี่ยถ้ามันหาซื้อไม่ได้จริงๆครับถอดของเดิมไปเทียบกับร้านเครื่องไฟฟ้านะครับเอาตัวเนี้ยไปแปลงใส่เอาครับนะครับ
แล้วก็พอรื้อออกมาปุ๊บนะครับจะมีทุ่นอยู่นะครับทุ่นตัวนี้จะมีร่องๆอยู่ให้เอาใบเลื่อยเนี่ยเซาะทีละร่องละร่องละร่องแล้วเอากระดาษทรายขัดนะครับครับทำความสะอาดว่างั้นเถอะใช่ครับถูกต้องครับแค่นั้นเองครับ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 แล้วประกอบคืนถูกต้องครับก่อนที่จะประกอบนะครับให้ไปจี้กับแบตเตอรี่โดยตรงก่อนว่าทุ่นมันทำงานหรือเปล่าเช็คได้หน่อยเช็คดูก่อนใช่ครับครับแค่นั้นเองครับไอ้อย่างอื่นนี่คงไม่ใช่เสียนะใดคงไม่เสียนะเพราะว่าเท่าที่สังเกตดูมีความรู้บ้างนิดหน่อยนี่ครับคือมันไม่ไปฉุดเนี่ยได้เขาเรียกอะไรนะไอตัวโซลินอยด์มันไม่ไปเตะใช่ไหมเอางี้นะครับเดี๋ยวผมบอกวิธีการตรวจสอบใดให้แล้วกันนะครับถ้าที่ร้านมีโอห์มมิเตอร์วัดนะครับให้เอาโอห์มมิเตอร์ตั้งที่เสียงมันดังอี๊ดอี๊ดอ่ะนะครับจี้ดูนะครับเพราะว่าช่องแต่ละช่องเนี่ยนะครับมันจะไม่ถึงกันฉะนั้นเมื่อจี้ไปเมื่อไหร่มันจะไม่มีเสียงร้องแต่ถ้าเกิดจี้แล้วมีเสียงร้องแสดงว่าทุ่นนั้นมีช็อตกันอยู่ครับนะครับตรวจสอบตรงนั้นนะครับเรื่องของทุ่นครับเข้าใจฮะโอเคเยี่ยมเลยครับโอเคเป็นใช่อย่างนี้ขอบคุณมากครับครับผมยินดีครับพี่ยินดีครับสวัสดีครับแม่นี่คุยสับช่างกันก็สบายเลยนะสบายฮะซ่อมง่ายเลยครับเพราะว่าบางรุ่นเนี่ยไดเนี่ยจะมีแปลงถ่านอยู่คราวนี้ไอ้แปลงถ่านตัวเนี้ยหนึ่งจะไปซื้อศูนย์มันก็ซื้อไม่ได้มันหาซื้อไม่ได้แล้วมันเก่าแล้วจำเป็นที่จะต้องไปหาแปลงถ่านเอาสว่านเนี่ยมาแปลงใส่เอาเป็นถ่านที่ขายเป็นคู่ซ้ายขวาเราก็มาเจียเอาฝนเอาฝนฝนแล้วเพื่อที่จะมาใส่ร่องให้ได้นั่นแหละครับแก้ไขได้สบายสบายเป็นเทคนิคการปรับแต่งปรับแต่งถ้าหาไม่ได้จริงก็คือว่าเนี่ยการปรับแต่งการโมดิฟายต่างๆเนี่ย ช่วยได้ใช่ครับก็ดีคือพี่เขามีพื้นฐานอยู่แล้วด้วยก็สบายไปใหญ่เข้าใจง่ายครับคุยอะไรก็เข้าใจง่ายรถโอนนอกครับอะไรเนี่ยเช็คในระบบเช็คมีในระบบเป็นยังไงครับงงครับรถโอนนอกแต่เช็คแล้วมีอยู่ในระบบออนไลน์เป็นยังไงงงครับรถโอนนอกรถหมายถึงว่าไม่ได้โอนที่ขนส่งแต่ว่าโอนนอกหรือว่าอย่างเยอะก็ได้ว่ารถโอนนอกเป็นอย่างไรแล้วรถโอนในเป็นอย่างไรอธิบายได้ไหมครับผมยังงงๆอยู่ในคำถามโอนโอนอกก็คือโอนนอกขนส่งโดยให้ทางห้างร้านเนี่ยตลอดทั่วไปบอกเลยครับให้ทางเอกชนเป็นคนจัดการใช่ไหมนั่นคือโอนนอกคือรถที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะจดประกอบหรืออาจจะอะไรก็ตามที่มันผิดเพี้ยนจากกฎหมายอ่ะมันเป็นอย่างนี้คือว่ามันไม่ใช่จดประกอบซะทีเดียวแต่ว่าเป็นรถที่ถูกกฎหมายนี่แหละแต่ว่ามันมีการไปที่ขนส่งเอกชนนะครับเพื่อที่จะโอนไปแล้วพวกนี้เขาจะออนไลน์อยู่ในระบบเข้าไปขนส่งเข้าไปหลักแต่เนื้อสิ่งอื่นใดมันก็ต้องมีเล่มครับถ้าบอกจะทำการซื้อขายต่อให้แบบมีชื่อในระบบเนี้ยใครมันก็ทำได้เดี๋ยวนี้คอมพิวเตอร์ยังไงมันก็ทำได้เพราะฉะนั้นเนี่ยดูเล่มเป็นหลักนะครับคือถ้ามีเล่มแล้วสามารถที่จะเช็คได้มันก็ดีครับนะฮะประมาณนั้นโอนนอกถือว่าโอนนอกขนส่งโอนนอกขนส่งไม่ใช่โอนนอกประเทศนะใช่โอนนอกขนส่งแล้วโอนในแต่เขาเนี่ยก็คือว่าเป็นโคขนส่งสมมุติพี่ตู่เปิดร้านผมเป็นขนส่งพี่เก้งเอารถมาโอนที่เก็บมาหาผมอยู่ไกลอยู่ไกลไป10โลพี่ตู่จ้างหน่อยมีจากธรรมดาไปขนส่ง100นึงนี่ก็บวกไปผมบวกอีก100นึงนะเป็น200 200นะก็ทำเรื่องโอนให้แต่เร็วผมทำเร็วผมแล้วก็พิมพ์มาปุ๊บส่งเข้าขนส่งมีรายชื่อแน่นอนแต่เล่มคุณอะไรมีหรือเปล่าเพราะรถพวกนี้โอนเอกสารได้ใช่ไหมล่ะมันจะต่อทะเบียนได้ไหมไม่ได้นะประมาณนั้นนะครับประมาณนั้นโอนนอกแต่ว่าออนไลน์ก็แล้วแต่คือถ้ามันจะเสร็จสิ้นการขายด้วยเล่มเท่านั้นใช่เล่มของแท้เท่านั้นนะถึงจะแบบจ่ายตังค์เต็มจำนวนได้นะครับเวฟ 125i แล้วก็ S แล้วก็ X เครื่องรหัสไหนทนกว่ากันเครื่องรหัสไหนทนกว่ากัน105ไม่มีตัวไหนทนเลยครับทั้ง3รุ่นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น R จริงแล้วอ่ะเริ่มแรกจาก S ก่อน S แล้วก็มา R แล้วก็มา X นะครับเครื่องไหนรหัสไหนทนกว่าจริงมันก็ไม่ได้ทนมันก็เหมือนกันหมดมีอายุการใช้งานของมันมีอายุการใช้งานของมันแต่ว่าทั้ง3รุ่นเนี้ยเครื่องเปราะบางคําว่าเครื่องเปราะบางหมายถึงก้านข้อเหวี่ยงก้านข้อเหวี่ยงเนี่ยค่อนข้างจะพังเร็วเปราะเร็วสึกเร็วนะครับฉะนั้นเขาถึงนิยมเอาก้านของ X1 มาใส่หรือไม่ก้านของเวฟ110ตัวเก่ามาใส่เพราะมันทนกว่าเรื่องของคัทเหมือนกันนะครับคัทแรงเหวี่ยงหรือคัทที่เป็นแผ่นคัทนะครับตัวนี้จะสึกเหมือนกัน
เสียงดังกกกกกกหรือบางทีก็อาจจะลื่นนะครับฉะนั้นแล้วว่าทั้ง3รุ่นนี้พอกันครับอายุการใช้งานนะครับแต่ปัญหาอยู่ที่การสูบตัวเดียวครับที่เปราะบางที่สุดจริงๆก็อยู่ที่การใช้งานของพี่ด้วยแหละเพราะพี่ใช้งานมันโหดดูแลมันมากขนาดไหนไม่ใช่ขี่อย่างเดียวเลยไม่เคยดูแลมันเลยมันก็ไปเร็วคือถ้าเปรียบเทียบจากสเปคเนี่ยต้องบอกว่าถ้าเผื่อว่าอยู่ในสภาพที่เดิมๆนะครับแล้วคือมันก็สามารถขับขี่ได้เหนือสุดยันใต้สุดแหละพวกผมเคยทดสอบกันมาแล้วแต่ถามว่ามันมีตัวไหนรหัสทนไหนทนกว่ากันมันเท่ากันเลยฮะอยู่ที่การใช้งานอยู่ที่การใช้งานใช่ถ้าเผื่อว่ามีการโมดิฟายแน่นอนไปเร็วไปเร็วเพราะว่าอย่างที่กิ๊งบอกคือการมันก็บางเปาะคัดมันก็เปาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเผื่อมีการโมดิฟายเข้าไปเมื่อไหร่ปุ๊บคราวนี้ฮะมันไปเร็วกว่าเดิมแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าใช้เดิมๆอ่ะคือผมเคยขี่กันมาแล้วเหนือสุดใต้สุดมันไม่มีอะไรหรอกครับเท่ากันแหละแต่ว่าถ้าเราใช้งานไปสักพักนึง 30,000 โล 40,000 โลก้อนก้านก็จะเริ่มมีดังขึ้นมาทั้ง3รุ่นเลยครับฉะนั้นก้านตัวนี้ค่อนข้างจะเปาะนะครับหลังนั้นนะครับอ่ะช่วงนี้เวลาหมดเวลาครับก็ต้องขอบคุณครับ Elf Motor Protect แรงดีไม่มีสะดุดปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพ Big Bite ต้อง Elf ครับครับผมพบกับพวกเรานะครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมตั้งแต่เวลา 18:30 นจนถึง 20:40 นทาง Tuvision 691กับรายการ Speed Rider พวกเราทั้ง3ท่านต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ